ยังไงนั่นวิธีการเอากระป๋องมาวิธีการง่ายๆเอากระป๋องมาทำนะสิมาทำล่อแมลงวันทองใช่นี่ไงมาแล้วเห็นไหมแมลงวันทองล่อปั๊บมาปุ๊บเลยในสวนบัวเอากระป๋องมาล่อล่อให้ไกลอยากแรงผักหน่อยนึงมันจะไปปะล่ะไปสิภูมิปัญญาชาวบ้านเอากระป๋องมาทำล่อแมลงออกจากสวนผักแล้วไปแขวนมายังไงอ่ะไปแขวนมายังไงนี่ไงที่แขวนเนาะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยวะเออแก่แล้วอย่างนี้แหละหูตาฟ้าฟางไปเลยตัดได้กระป๋องตัดอย่างนี้แล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็มัดใช้เหล็กก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้เบ็ดก็ได้เบ็ดเกี่ยวเหรอใช่ให้กระป๋องมันลอยอยู่ไงแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้ไงอ๋อมันไปล่อแมลงใช่ออกจากแปลงสวนบวบโอมปัญญาง่ายๆว้าวดีโหทั้งชาวสวนลองดูพรุ่งนี้จะเข้ากี่ตัวแต่ตอนนี้มันก็มาเกาะแล้วเห็นไหมเต็มไปหมดแล้วยังไงเนี่ยแมลงวันทองที่มันเจาะกล้วยอะนะตัวนี้เริ่มจะคาบไปแล้วยังไงยังไม่ได้ดักเลยมาแล้วน้ำยามันอยู่ที่มือมันติดน้ำยาอยู่ที่มือล่อด้วยน้ำยาไม่รู้จะเอาออกไหมอันนู้นจะแบ่งมาใส่อันนี้ด้วยตามไปดูเมื่อกี้แฝงมันไม่ได้ไว้ที่ต้นเนี่ยล่อแมลงวันทองไกลจากแปลงผักต้องเอามาแขวนไว้ไกลๆจากแปลงผักดูสิเนี่ยตัวของมันมาเกาะเต็มไปหมดแล้วใครเป็นคนพาทำแบบเนี้ยทำเองโอ้ก็ทำมันเยอะแยะปอยเดี๋ยวจะแบ่งหน่อยอ๋อแบ่งที่ไอ้ตัวล่อแมลงวันใช่นี้แหละมันไม่น่าจะใช้ได้แต่มันใช้ได้ไงเออแปลกดีเนาะเป็นน้ำยาผมซื้อมาแล้วก็มาใส่ขวดใช่ล่ออย่างนี้ต้องมาแขวนไกลๆจากแปลงผักแปลงผักอยู่นู่นแล้วมันก็จะเข้าไปเห็นไหมไม่งั้นมันจะกินยอดผักหมดเลยเฮ้ยนี่ไปแขวนไหนล่ะอันนี้ก็ไปแขวนไว้ข้างนี้นี่ไงแขวนไว้ต้นฝรั่งเนี่ยไม่เดี๋ยวรุ่นใหม่รุ่นจะได้รู้ว่าโอ้มันนี่ก็แขวนโจแล้ววะเข้ามือแขวนล่อโจรใช่ไหมใช่แป๊บเดียวมันก็มาเกาะเอ็นแล้วนี่กว่าจะเก็บได้ไม่ใช่ง่ายๆปลูกบวบไอ้คนอื่นที่เขาทำกันอะว่าใช้ผิดวิธีนะครับบอกว่ายังไงรู้ไหมทำไมเขาไปแขวนไว้ในสวนผักเออมันก็ไปอยู่สวนผักหมดแล้วสิมันก็ไปอยู่ในสวนผักเต็มไปเลยเนี่ยก็บอกว่าใช้ผิดวิธีมันต้องเอามาแขวนไกลๆเออต้องมาแขวนไกลจากสวนผักมาล่อแมลงวันทองมันก็มาเกาะเต็มภูมิปัญญาง่ายๆของชาวสวนนี่ข้ามันไม่ไหวเนี่ยเจ้าของสวนเหมือนโจรเลยสวนภาคใต้เลยเนี่ยเนี่ยแปลงผักแปลงบวบที่เสียก็มีตัดทิ้งไปเลยนี่ไงลูกเสียนี่โดนแมงเจาะแมงทองอะนะนี่แหละมะเร็งวันมาเจาะนี่มันก็เลยเสียนู่นเอาไว้แขวนไว้ตรงนู้นไกลๆนู่นนี่แปลงบวบขายได้เงินเป็นหมื่นแล้ว อย่างงามเลยนู่น